สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคนเรานะครับเวลาอกหักก็มักจะทำอะไรที่ดูเข้าใจยากไร้สติบ้าๆบอๆไม่มีเหตุผลอยู่เรื่อยไปเช่นยืนตากฝนเป็นชั่วโมงเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงในห้องน้ำหรือแม้กระทั่งนั่งเขียนเรียงความยาวหลายหน้ากระดาษซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเอาไปให้แฟนเก่าอ่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าพฤติกรรมแบบนี้มีหลักทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆฝากเพื่อนกันแล้วใครที่กำลังอกหักอยู่แล้วมีคนมาหาว่าบ้าก็ลองนำบทความนี้ไปอธิบายให้เขาเข้าใจดูนะครับนาย3ข้ออธิบายอาการอกหักตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเรามาดูกันที่1อาการดราม่ามองฟ้าแล้วน้ำตาไหลนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอาการอกหักในช่วงแรกเรียกว่าช่วงต่อต้านยังรับไม่ได้หรือว่าปรับใจไม่ทันนั่นเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหวังหงุดหงิดไม่พอใจอันเป็นผลมาจากสมองส่วนที่ควบคุมความรู้ความเข้าใจต่างๆทำงานผิดปกติไปนั่นเองในช่วงนี้นะครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนโดพามีนและนอร์เอพิเนฟรินในระดับสูงมากเจ้าฮอร์โมนพวกนี้จะทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขแต่ในเวลาอกหักผิดหวังพวกมันกลับทำให้เรารู้สึกแย่กว่าปกติหลายๆเท่าเลยนะครับสุขมากก็ทุกข์มากนั่นเองอาการที่เกิดขึ้นก็คือหมดเรี่ยวแรงเพ้อถึงแต่ความหลังนอนไม่หลับกระสับกระส่ายน้ำตาไหลง่ายเปราะบางเป็นต้นนะครับ2อาการโกรธแค้นเวียงแรงบ้านระเบิดความโกรธเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติตราบใดที่เรายังควบคุมตัวเองได้อยู่แต่ความโกรธในช่วงอกหักเป็นอะไรที่ควบคุมยากกว่าปกติซึ่งเป็นผลมาจากส่วนหนึ่งในสมองที่ทำหน้าที่จัดการเรื่องความทรงจำการตัดสินใจและการตอบสนองต่ออารมณ์ในเวลาที่โกรธระดับฮอร์โมนเซโรโทนินจะลดลงหวบหาบซึ่งมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจ็บปวดความต้องการทางเพศแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับระดับเซโรโทนินที่ไม่สมดุลจะทำให้เกิดความเครียดคิดหมกมุ่นและนำไปสู่การทำอะไรแบบขาดความยับยั้งชั่งใจหุนหันพลันอย่างเช่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือว่าตัวเองและยังส่งผลไปถึงระบบการย่อยอาหารแล้วก็อาจจะเกิดอาการอาหารไม่ย่อยหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนได้อีกด้วยนะครับ 3. อาการเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกความรู้สึกสิ้นหวังเดียวดายเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคนอกหักเป็นปกติเพราะระดับฮอร์โมนโดพามีนเซโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินที่ไม่ปกตินั่นเองอาการที่เกิดคือรู้สึกหดหู่หมดอะไรตายอยากหมดสภาพจากการสำรวจชิ้นหนึ่งพบว่า3ใน4ของคนอกหักที่เกิดอาการสิ้นหวังเดียวดายมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเป็นเพราะว่าถึงแม้จะมีผู้คนเป็นห่วงอยู่รอบกายแต่กลับรู้สึกไม่มีใครเลยยังไงนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ3ข้ออธิบายอาการอกหักตามหลักวิทยาศาสตร์ที่นากาชิมะมาชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้เห็นหรือเปล่านะครับว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุผลไม่ใช่เรื่องงี่เง่าสักหน่อยแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะอาการอกหักเหล่านี้รักษาได้จริงด้วยระยะเวลาแล้วก็อีกไม่นานร่างกายก็จะกลับคืนสภาวะสู่ปกติแถมแข็งแรงขึ้นอีกต่างหากนากาชิมะมาชาแนลขอให้เพื่อนๆผ่านช่วงเวลาเลวร้ายเหล่านี้ไปให้ได้ทุกคนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนๆฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะ Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ